ช่วงเวลาพิเศษทุกวันศุกร์ผมลีโอพุทธจะขอพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเหล่าคนดังในวงการบันเทิงแบบเจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังพร้อมเรื่องราวสุด Exclusive ที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดกับรายการ True Insider Special Talk ครับสนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Special Talk นะฮะวันนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะได้มีโอกาสได้ต้อนรับเพื่อนเก่าของผมนั่นก็คือเดย์ไทเทเนียมนะฮะแล้วก็โต้งทูพีนั่นเองแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับใครๆก็รู้นะฮะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นแร็ปเปอร์แถวหน้าของเมืองไทยเพียงแต่ว่าวันนี้เรื่องที่เขาจะมาพูดคุยกับเราที่นี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเพลงหรือว่าซิงเกิลใหม่ซะทีเดียวครับแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นหนึ่งในความฝันของหนุ่มเดย์เขานั่นคือการทำภาพยนตร์นั่นเองแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วสำหรับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าเกมเชนเจอร์เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ความดุเดือดความเผ็ดมันที่รอคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์ไกลๆบ้านนะครับอดใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับเขาทั้งสองที่นี่ในรายการ True Insider Special Talk ครับเอากลับมาพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์เกมเชนเจอร์หน่อยเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะมีเด็ก4คนเนี่ยถูกเลี้ยงมาด้วยบอสคนหนึ่งบอสคนเนี้ยเสียชีวิตแต่4คนเนี่ยเขาก็จะปกปิดการตายของบอสคนนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้แขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะกับ2ตัวพ่อของวงการแร็ปนะครับคุณเดไทเทเนียมแล้วก็คุณโต้งทูพีสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะอีกครั้งนึงสองท่านเลยเราเคยมาเจอกันแล้วเนาะใช่บ่อยมากแต่ว่าโทษนี่ทิ้งช่วงไปพอสมควรนานหลายปีมากครับใช่ไหมเป็นไงสบายกันดีเนาะดีครับดีอ่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของโปรเจกต์ที่น่าสนใจที่ทั้งสองคนเนี่ยไปเริ่มต้นมาเห็นบอกว่าฟูมฟักกันมาหลายปีใช่ป่ะใช่เรื่องอะไรนะGame Changer โกงพลิกเกมครับโกงพลิกเกมน่าสนใจทีเดียวนะเดี๋ยวมาถามก่อนเลยว่าช่วงที่ผ่านมานี่มีการกักตัวผ่านกักตัวมาใช่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราไปอเมริกามาเพราะว่าคุณแม่เสียก็เลยตอนที่กลับมาจากอเมริกาเนี่ยเสียใจด้วยขอบคุณมากเสียใจด้วยเสียใจด้วย Part of life เข้าใจก็เลยกลับมาเพราะว่า regulation ของเมืองไทยเนี่ยก็คือเราจะต้องกักตัว15วันเพื่อที่จะดูเช็คอาการแล้วว่าเราติดโควิดจากอเมริกามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับก็เลยต้องกักตัวอยู่ที่โรงแรมนึงครับก็สนุกดีได้ทำงานด้วยแต่ไอสิ่งที่อึดอัดก็คือห้องมันเล็กไปนิดนึงถ้ารู้งี้นะก็คงจะเอาที่ห้องมันใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีที่ได้ทำงานมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้คุยกับคนภายนอกแล้วเรื่องผลงานเพลงเป็นยังไงบ้างครับเด็กก็ตอนนี้ก็กำลังทำอัลบั้มโซโล่อยู่นะครับก็น่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้ได้ชมกันเร็วๆนี้ใช่ครับครับของต้องล่ะเช่นกันครับกำลังทำอัลบั้มใหม่เหมือนกันครับภายในปีนี้แน่นอนเดี๋ยวได้ฟังแล้วจะมีฟีดกันไหมจะมีฟีดกันจริงๆเรามีเพลงที่สำหรับโปรเจกต์ใหม่เนี่ยเรามีเรียบร้อยแล้วด้วยครับอยากให้รอฟังกันเอากลับมาพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์เกมเชนเจอร์หน่อยนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะก็จริงๆหนังเรื่องนี้มันคือเป็นแอคชั่นดราม่าแอคชั่นดราม่าแล้วก็เมืองนึงที่เราสมมุติขึ้นมาครับนะครับเราก็ไปถ่ายที่พัทยากรุงเทพก็ทั่วเลยก็จะประมาณว่ามีเด็ก4คนเนี่ยเขาก็ถูกเลี้ยงมาด้วยบอสคนนึงแล้วบอสคนเนี้ยเสียชีวิตแต่4คนเนี้ยเขาก็จะปกปิดการตายของบอสคนนี้ด้วยแล้วก็ใช้ชื่อของบอสคนเนี้ยด้วยที่เขาเป็นแก๊งสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็คุมทั้งเมืองเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นแล้วทั้ง2คนนี้ไปรับบทเป็นอะไรผมรับบทเป็นตีครับก็เป็น1ในสมาชิกของกลุ่มวัยรุ่นเด็กเนี่ย4คนนี้ก็เหมือนเป็นหัวโจกหน่อยส่วนนี้ก็เป็นมาเฟียที่ได้รับบทเป็นจอนนี่ก็คือเหมือนอาจจะเป็นคู่ปราบกับบอสใช่ก็คือไล่ตีเด็กพวกนี้แหละอ๋อเหรอใช่ต้องดูในเรื่องมันจะ
พลิกมากภาษาไทยมันเรียกว่าโกงพลิกเกมมันก็จะพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่เราเป็นคนเสนอเรื่องเองใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนั้นอะเรามีพอดเรื่องอยู่ในหัวอะไรอยู่แล้วเสร็จแล้วก็เขาก็ไปที่ไฟสตาร์แล้วก็ได้คุยกับพี่โจ้แล้วก็เรื่องราวมันก็เลยเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเราก็เขาก็หาคนมาเดเวลลอปบทให้ไปมาก็เลยใช้เวลาประมาณ3ปีด้วยกันจนถึงหน้าบัตรนี้ก็เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์ที่จะออกไปละแล้วได้ใครมาช่วยในการที่จะช่วยในการปรับบทเขียนบทอ๋อมีพี่คิมมาช่วยแล้วมีพี่อีกคนนึงที่มาคอยปรับนู่นปรับนี่ให้แล้วก็มีพี่ผู้กำกับก็คือพี่จิ๊บทิวาครับช่วยดูเรื่องโอเวอร์ออลทั้งหมดให้ยากไหมอ่ะเราโปรดิวซ์เองด้วยใช่ไหมยากเพราะว่าอย่างเราเล่นคาแรคเตอร์นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่พอโปรดิวเซอร์เราจะต้องรู้ทุกดีเทลทั้งหมดแล้วก็เราต้องเดเวลลอปนักแสดงแคสติ้งแล้วก็สิ่งที่ผู้กำกับรู้เราก็ต้องรู้หมดด้วยทุกดีเทลมันยากเหมือนกันไม่นึกว่ามันจะยากขนาดนี้แต่ก็เฮ้ยมาผ่านไปได้มันก็สนุกดีมันเกิดความสนุกเพราะว่าเราชอบหนังอยู่แล้วจะทำอีกไหมทำใช่ไหมก็คือมันคือติดใจไปแล้วด้วยอาจจะลองทำซีรีส์ในอนาคตนะฮะอาจจะได้เห็นกันครับแล้วหลังจากที่มันได้พัฒนาบทไปเนี่ยครับมันต่างจากดราฟต์แรกไปเยอะไหมเยอะมากเยอะมากตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าทุนของเราไม่ได้แบบมหาศาลแต่เราก็ลดสเกลลงมาให้มันกลมกล่อมขึ้นแล้วก็ให้คนไทยได้รีเลทกับเราได้ด้วยก็คือเป็นเด็กเกตโตที่โตมาแล้วแบบว่าเฮ้ยอยากจะสู้ชีวิตอยากจะได้ something เพื่อที่จะให้ชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่จะทำยังไงให้ชีวิตเนี้ยดีขึ้นโดยมีแผนนู่นแผนนี่เพื่อที่จะเอาชนะพวกผู้ใหญ่ได้เพราะพวกเนี้ยเป็นเด็ก14 15อย่างเงี้ยทุกคนก็จะมองข้ามเด็กพวกนี้ไปแต่แบบจริงๆแล้วไอ้เด็กพวกเนี้ยมันเป็นคนคิดเกมทั้งหมดทุกอย่างในเรื่องไอ้เกมที่ว่านี่มันเป็นยกตัวอย่างได้มั้ยว่ามันเป็นเกมอะไรยังไงก็จริงๆอ่ะก็คือเป็นเกมที่พวกเขาก็คือมีการจ่ายนู่นจ่ายนี่แต่เขาพลิกเกมให้แบบว่าเฮ้ยให้เข้ากับสิ่งที่เขาไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรมากแต่เขาใช้สมองแล้วก็มีเกมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีบอกว่าเอายูทูบเบอร์หลายคนมาเล่นใช่มั้ยที่เป็นที่รู้จักดียกตัวอย่างหน่อยฮะว่ามีใครบ้างคิวเทออปป้าแล้วมีน้องพลอยถ้าคนรู้จักก็จะเป็นคนนั้นอยู่แล้วมีพี่ทอมอิสราเขาก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วนะตอนนี้นะแล้วก็มีน้องปอนที่เล่นพี่นาคครับแล้วคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ของตีเป็นไงตีก่อนตีก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นหัวโจกในแก๊ง4คนนี้ครับกล้าคิดแล้วก็กล้าจะตัดสินใจแต่ก็จะมีความที่เป็นแบบวัยรุ่นเลือดร้อนมีความแบบหัวร้อนหน่อยสับสนในตัวเองเป็นวัยที่กำลังเหมือนหาแบบ direction กับชีวิตครับแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในมิตรภาพแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าจะต้องสู้กับเกมนี้จะไม่ยอมให้เมืองนี้หรือเกมนี้โดนพลิกไปในทางที่ตามมาเฟียตามผู้มีอิทธิพลจริงๆแล้วก็รู้เรื่องโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ต้นๆแบบว่าจริงๆชีวิตจริงก็สนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ได้มีเวลาเตรียมตัวเพราะว่าเราดูแล้วต้องก็เป็นคนเรียบร้อยเนาะไม่ได้ดิบเถื่อนอะไรขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมเพราะว่าบทมันจะเถื่อนถูกป่ะแต่เราเขียนบทตั้งแต่ตอนแรกกันนึกถึงต้องคนแรกอ๋อเหรอใช่อันนั้นเราเขียนให้เขาเลยว่าคาแรคเตอร์มันได้คาแรคเตอร์มันได้เพราะว่าถ้าสมมติมันทำหน้าโหดมันก็โหดเวลาร้องไห้มันก็ร้องได้เวลาเซนซิทีฟมันก็ทำได้เวลาที่แบบว่าเฮ้ยตกใจอะไรก็มันก็ได้อะไรเงี้ยพูดถึงเฮ้ยร้องหน่อยดิมันร้องได้เว้ย อะไรเงี้ยต้องไปดูต้องร้องไห้ เฮ้ยเป็นนักแสดงต้องเสียบ PR ใช้ได้เลยเนี่ยโอเคโอเคแล้วบทของเดล่ะเดี๋ยวเล่าอีก3คนเนี่ย3คนแล้วมาเราก็คิวเทออปป้าเนี่ยเขาก็จะแบบหามๆหน่อยแล้วก็น้องปอนเนี่ยเขาก็จะแบบว่าแบบเก็บตัวหน่อยคอยเก็บทรงอะไรเงี้ยแล้วก็คอยที่แบบคอยช่วยเพื่อนฝูงอะไรที่ต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็คิดเนี่ยเล่นโดยทอมมิสราใช่ไหมเขาก็จะเป็นตัวที่คิดแผนนู่นนี่นั่นพอ4คนนี้รวมกันก็จะกลายเป็นแบบว่าแก๊งที่แบบว่าเฮ้ยสมบูรณ์แบบที่สุดละมีตัวลุยตัวช่วยตัวปากหมาแน่ตัวนี้สนุกสุดนะแล้วก็มีตัวช่วยคิดทุกอย่างทุกวางทุกแผนทุกอย่างแล้วก็ส่วนผมว่าเล่นเป็นจอห์นนี่เป็นตัวร้าย
จริงๆก็อยากจะเป็นเล่นเป็นพระเอกแต่หน้าทำไมก็เป็นตัวเองทำไมไม่เล่นพระเอกเฮ้ยก็จะเล่นนะคิดมากผมต้องโกนหนวดอะไรเงี้ยเออโกนหน่อยดิโอ้โหได้อยู่นะเอาเราเป็นตัวร้ายแล้วก็คือเหมือนกับคุมเมืองอยู่ใช่อะไรแบบนั้นใช่ไหมก็เลยหนังเรื่องนี้มันก็เลยออกเป็นแนวแอคชั่นเทรลเลอร์อะไรเงี้ยครับมันก็มีความดุดันมีความที่ดูแล้วแบบเฮ้ยคนไทยวีเลจได้ด้วยมีความตลกด้วยครับใช่ใช่ใช่มีไหมมีไหมตลกด้วยครบรถครับแล้วมันมีความที่จะต้องแบบเปลี่ยนลุคอะไรไหมแต่ว่าสำหรับสองคนนี้คงไม่ต้องอ่ะพี่เดย์ลงทุนตัดผมเลยเพื่อเรื่องนี้จริงป่ะตลอดผมยาวมาตลอดตอนแรกเขาบอกให้โกนหนวดด้วยเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอไม่ยอมขอก่อนแต่ถ้าเรื่องหน้าก็โอเคอาจจะรอยอมอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวตอนนี้มันก็ต้องดูโหดนิดนึงเพราะเวลาผมโกนหนวดเนี่ยหน้าตาผมจะน่ารักมากโอเคเราได้พูดถึงเรื่องของโปรเจกต์นี้ไปพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมดเวลาของเบรกแรกแล้วเดี๋ยวเราจะขอพักกันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของดีเทลให้มากกว่านี้นะครับสักครู่เดียวใน True Insider Special Talk ครับแล้วก็บอกว่ามีการอินโพรไวส์กันมันไม่หลุดเหรอไม่หลุดครับมีแต่เลือดเฉยๆอ้าวก็โดนนะดิสวนเข้าไปครับโดนก็